มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สำหรับตัวช่องมอนเซอร์มาเซอร์บายพีทีแล้วฮะวันนี้ถือตัวนี้มา ก็น่าจะรู้ว่าจากเรื่องอะไรนะก็คือวันที่8นี้ใช่ไหมของตอนที่เราจองก็คือหนังตัวจูราสสิกพาร์คภาคแบบจูราสสิกเวิลด์ภาคโดมิเนียนก็จะเข้ามาแล้ววันแรกมันเป็นตัวจบก็คือเป็นภาคถือว่าเป็นในซีรีส์ที่ถือเป็นภาคที่6เป็นภาคที่3ของเวิลด์แต่เป็นภาคที่6ของซีรีส์จูราสสิกพาร์คครับถือว่าเป็นภาคปิดแล้วก็เหมือนกับทุกคนนั้นก็แบบตื่นเต้นกันมากตอนนี้ของที่แบบว่าแผนกเด็กเต้นเข้าไปเดินดูกันนะใช่ก็จะเจ๋งมากเลยนะมีแบบว่าหัวทีเล็กที่แบบว่าเปิดแล้วเป็นร้องด้วยใช่แล้วก็มีบางอย่างที่แบบเดี๋ยวมาโชว์ว่ามีอะไรที่เราไปได้มาด้วยนะตัวนั้นที่เราไปเดินดูกันใช่ส่วนเจ้านี้ก็คือบรัคคิโอตัวแรกอันนี้ก็คือตัวที่แกะกับเอด้าน่ายังไม่ลงคลิปแหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือใหญ่สะใจคุ้มใหญ่มากอ่ะดูนะมีบาคิโอไอ้ตัวเนี้ยคือผูกพันมากสุดแล้วเพราะว่ามันคือตัวแรกอ่ะมันคือไดโนเสาร์ตัวแรกที่เจอในภาคหนึ่งมาที่จอห์นแฮมมอนด์อ่ะจอห์นแฮมมอนด์เขาพามาดูคือตัวเนี้ยมันงอหอนี่ได้นะงอหรอเออแบบมันก้มกินน้ำอย่างนี้หรอใช่เปิดปากไหนไหนโชว์ปากหน่อยนี่เปิดปากอ๋อโอเคคือดีเทลละเอียดมากมันหางขยับได้ไหมคะหางขยับได้ขนาดขาอ๋ออุ้ยขาล่ะขาก็ขยับได้แต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อก็คือไว้เน้นตั้งโชว์แบบตัวใหญ่สวยเลยใหญ่มากจริงๆข้อกูไม่ได้อะคืออันนี้ข้อกูไม่ได้ก็เลยต้องวางข้างนอกก็เลยต้องวางไว้ข้างนอกเอาวางนี่ก่อนจึงไปดูตัวอื่นต่อโอเคมานี่อุ้ยนี่ก็ถังทางป๊อปคอนป๊อปคอนที่ได้มาวันนั้นคือตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อป๊อปคอนของเมเจอร์ก็จะเป็นตัวนี้ใช่ถังนี้แค่190บาทเองได้ป๊อปคอนมาแบ่งกันเยอะมากกินกันทั้งบ้านอ่ะกินกันจนอิ่มอ่ะนี่ตัวถังพังเห็นป่ะเขาจะเขียนว่า Jurassic World Dominion เป็นสีแบบอำพันซึ่งพี่พีก็ได้โปสเตอร์มาด้วยใช่โปสเตอร์ติดบนห้องนอนโอเคต่อมาที่ไปเดินมาในห้างนี่เป็นเวสิเคิลก็คือกับพวกแบบรถคือภาคหนึ่งนี้ไอ้พวกเนี้ยคือภาคหนึ่งอันนี้คือที่เขานั่งกันไปในพาร์คอะแล้วก็จะเป็นแบบว่าระบบแบบออโต้ที่รถมันไปพังแล้วไปจอดอยู่หน้ากรงทีเล็กอะแล้วทีเล็กมาถล่มคันนี้แหละส่วนอันนี้คือรถของจี๊ปของพวกหมออันนี้เรามีคันใหญ่อยู่ในโน้นส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นรถของแบบอย่างนี้เป็นรถดูแลไดโนเสาร์รถของทีมงานอะไรเงี้ยอันนี้คือของภาคไอเนี่ย Fallen Kingdom ที่ดำน้ำเพื่อไปเอาไอเขี้ยวของIndominus Rex อะเอาเขี้ยวมาวิจัยเป็น Indoraptor อันนี้ที่เหลือเป็นพวกรถอินเจนทั่วไปอันสุดท้ายคือไดโนโซเฟียคือที่ไว้นั่งเที่ยวของภาคเวิลด์ส่วนใหญ่กล่องนี้เวิลด์กล่องนี้คือพาร์คของเนี้ยปาร์คของนี้เวิลด์สวยนะดีเทลดีเลยเราก็จะตั้งเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะตั้งไว้ในแบบมาเลยจ้าตู้นี้ตู้นี้มันมีแค่นี้จากนี้นะคะโซนนี้นี่เดี๋ยวให้ดูไอเทมสุดท้ายยากก่อนไอพวกนี้มันคือบัตรยูนิเวอร์แซลบัตรยูนิเวอร์แซลเนี่ยถ้าเกิดใครไปยูนิเวอร์แซลญี่ปุ่นอะที่โอซาก้าก็มีโซนจูราสสิกพาร์คนะมี2เครื่องด้วยนี่ให้ดูของสุดคลาสสิกนี่เลยอันนี้คือภาค1ยุคนั้นเลยดู1993อ่ะพี่เกิด1992ก็คือตอนพี่ก็คือขวบนิดๆพี่1ขวบเองอ่ะโอ้แล้วนี่คือวิดีโอเนี่ยเอาให้ดูบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่คือวิดีโอเลยเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าเคยเห็นไม่เคยนี่เห็นป่ะเขียนเลยนะ CVD จูราสสิกพาร์คกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์นี่ต้องใช้เครื่องกอก็คือมันก็คือเสียบไอ้ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปด้านหลังนะเอาด้านเนี้ยเสียบเข้าไปแล้วด้านหน้าจะเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าไปในเครื่องก็ดูของแลคลาสสิกสุดๆอันนี้น่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่รุ่นเราอ่ะทันวิดีโออันนี้ของแท้นะปึ๊บก็เลยวางไว้อยู่นี่นี่อ่ะชุดแรกคือพวกนี้อารันแกรนนี่เอ็นมาคอมพวกนี้ก็คือเป็นของฟันโกป๊อปก็มีด็อกเตอร์นี่แหละอัลลี่อ่ะ
ที่เป็นด็อกเตอร์เรื่องเกี่ยวกับพืชอ่ะที่ขี่รถอยู่เนี่ยอ๋อโอเคเนี่ยเอียนมาคอมที่โดนทีเล็กเหมือนถล่มแล้วเหมือนกับเขาไปนอนคุยกันอยู่ในห้องแบบห้องแบบเรียกว่าอะไรห้องเครื่องแล้วคนนี้เป็นไรทำไมหัวถึงอันนี้คือเดนนิสภาคแรกอ่ะคนนี้คือโดนตัวนี้พ่นเนี่ยแต่ล็อกโคซอนพ่นพิษใส่หน้าไงคือคนนี้มันไปขโมยตัวอ่อนนะเพื่อจะเอาไปขายแต่รถไปติดลมก็เลยไปซ่อมที่ลมใช่ไหมแล้วก็เจอตัวนี้พ่นพิษใส่หน้ากลายเป็นสีดำเลยส่วนนั้นข้างหลังนี่คือแรปเตอร์แรปเตอร์มีสองตัวในภาคนี้มันทีเล็กมันสู้กับแรปเตอร์ตอนจบจำได้ใช่ไหมนี่ส่วนนี้ก็คือจอห์นแฮมมอนด์คนที่แบบทำให้จะเกิดตัวสิกปาร์คนี่คนนี้คนนี้เออแล้วก็นี่เลยอันนี้คือนาฬิกาที่นาเอลัสเอลัสซื้อให้ตอนไปดูจูราสสิกปาร์คภาค2นะภาค2อ่ะลอสเวิลด์อ่ะอีฟเหมือนกับอีฟพาไปดูหนังแล้วก็เลยขอซื้อนี่ไงมันยังเขียนอยู่เลยว่าจูราสสิกปาร์คเนี่ย The Lost World Jurassic Park เห็นป่ะเป็นนาฬิการุ่นโบราณคือเวลามันขึ้นตรงนี้เป็นตัวเลขดิจิตอลแล้วก็เป็นรุ่นลูกเนี่ยอันนี้ของแท้เก็บดีมากเอออันนี้อีซื้อให้โอเคก็เลยมาวางไว้ตรงนี้กับอันนี้ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันมั้งก็คือเนี่ยเห็นป่ะเขียนเลยเนี่ย The Lost World Jurassic Park อันนี้คือ View Master มันคือกล้องอันเนี้ยยังดูได้นะคือฟิล์มมันยังดูได้มันคือเอาเนี้ยใส่เข้าไปในกล้องใส่ในรูเนี้ยแล้วก็ไปดูรูปเอาเนี่ยมีเรื่องจุลสิกปากมันก็จะเป็นฉากต่างๆเหรอคะใช่มี3แผ่นก็คือเรียงตามซีนของหนังเป็น 3D ด้วยจำได้ว่าในชุดนี้มันมีรูปที่แบบว่าทีเล็กมันโดนจับอยู่ในกรงอ่ะที่พร้อมขนไปบนเรือที่มันขึ้นเรือแล้วมันฆ่าคนของภาค2อันนี้คือชุดอ่ะข้างหลังคือฟันโกใช่ไหมข้างหน้าที่เห็นตัวนี้แก๊งนี้ทั้งหมดคือเขาเรียกว่า snap record snap record คืออ่ะหยิบทีเล็กไว้ดูนี่ตัวนี้คือทีเล็ก snap record คือจากนี้กดข้างหลังนี่นะงับ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 ได้เขาจะเนี้ยมันหยิบนิ้วหรือว่าก็คือเขาก็เอามางับต่อกันงับห่างเหรอคะงับต่อกันอย่างเงี้ยอ๋อใช่แบบเนี้ยได้เออน่ารักดีมันงับได้ทุกตัวนี่ก็งับได้ป่ะอย่างอันนี้คือรุ่นของไอ้นี่ปาร์คีเดเชียสละรุ่นของไอ้แคมป์คีเดเชียสสิที่เป็นซีรีส์การ์ตูนมันก็จะมีแบบมันจะรุ่นอย่างอันนี้ภาคหนึ่งนี่ภาคหนึ่งนี่ของภาคสามสไปนูเนี่ยของภาคสามภาคอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกแบบบลูพวกแก๊งบลูแก๊งแบบว่าเดลต้าอะไรเงี้ยก็คือแก๊งของภาคเวิลด์อันแรกอะอันนี้ก็ของเวิลด์ตัวเนี้ยตัวนี้มาจำได้เอออันนี้ก็คืออินโดมินัสเล็กอันนี้อินโดแรปเตอร์อ๋ออันนี้เวิลด์อันนี้เวิลด์ใช่ไหมอันนี้ฟอร์เรนคิงดอมอันนี้คือเวิลด์สองนะแล้วเวอร์3เดี๋ยวมีพันใหม่มาอีกแล้วทำไมตัวนี้ใสๆอันนี้เป็นชุดตัวพิเศษก็คือเป็นตัวเดียวกันนะจะแค่มุกเฉยๆก็คือในเรื่องตัวนี้มันหายตัวได้ไงข้างหลังส่วนข้างหลังนี่ไม่ใช่นี่ของเล่นแม็กจากหนังเรื่องไอ้นี่อันนี้คือเรื่องไดโนเสาร์อ๋อตั้งแต่เราเด็กๆนี่ไดโนเสาร์คืออนิเมชันของดิสนีย์ตัวนี้คืออาราดานอันนี้เป็นของเล่นแม็กมี4ตัวแล้วมันเป็นไดโนเสาร์ก็เลยมาวางตรงนี้เฉยๆให้เข้ากันใช่แล้วเจ้าตัวใหญ่นี้ก็คือตัวใหญ่นี้คือฟันโกป๊อปแกงนี้แกงนี้อ๋อเขาก็ทำตัวไซส์ใหญ่เหมือนกันใช่มันคือเป็นตัวพิเศษเฉยๆอ๋ออย่างอันนี้ก็เป็นกล่องเพลงนี่ไงไหนโชว์หน่อยที่ซื้อมาก็ไปวนไปเรื่อยๆใช่เลยต้องเพลงนี้เท่านั้นไม่มันจะมีเพลงที่มีมากกว่านี้เดี๋ยวให้ดูเพราะเราขึ้นไปได้นี่มาเลยนี่เลยนี่อีกชิ้นนึงลงมือที่พื้นดีกว่าอ่านดูอันนี้มันคือโมโนโพลี่โมโนโพลี่มันคือเกมเศรษฐีแหละแต่ว่าเป็นเกมเศรษฐีที่แบบว่าเหมือนกับมันก็คือซื้อมันก็คือใช้เงินเวลาเราเดินเราทอยเต๋าใช่ไหมเราก็จะซื้อเดี๋ยวดูก่อนว่ามีประตูเห็นไหม
ดูมีจิมมิกด้วยนะนี่ตักเตากระดานให้ดูเลยมันเป็นอย่างนี้ฟึบอ่ะให้ดูนี้ตั้งอย่างนี้คือเวลาเกมเศรษฐีอ่ะเราทอยอ่ะมันก็คือเดินวนไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วไปตกช่องไหนอ่ะเราก็สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อช่องนั้นเนี่ยเป็นของเราแล้วเกิดใครมาเดินตกช่องนั้นเนี่ยเราก็เอาตังค์จากเขามาได้เคยเล่นดูไหมแต่อันเนี้ยจะมีความต่างจากเกมเศรษฐีปกติที่ว่ามันจะมีนี่อันนี้คือตัวคนจะเป็นสีเงินนี้และมีทีเล็กเราต้องทอยเต๋าสองลูกพร้อมกันใช่ไหมคนจะเดินตามเต๋าเลขที่ออกสองลูกนี้ทีเล็กเดินไล่คนด้วยเต๋าลูกนี้แล้วคือทีเล็กที่เดินมาถ้าไปเหยียบฐานใครที่ซื้อไว้อะฐานนั้นจะพังฐานนั้นจะพังก็คือคนนั้นต้องจ่ายตังค่าซ่อมอะไรเงี้ยแต่ว่าฐานน่ะจะไม่พังก็ต่อเมื่อคนคนนั้นซื้อนี่ไว้รั้วไฟฟ้าก็มีรั้วไว้ให้อันนี้คือรั้วไฟฟ้ากันไดโนเสาร์กันทีเล็กเหยียบถ้ามีก็คือเหมือนกันไม่ให้ทีเล็กมาแบบเหยียบเราแล้วก็ลงไปเงี้ยก็เจ๋งมันคือกิมมิกแบบนี้แหละแล้วก็มีเงินนะอันนี้คือเงินมีเงินอันนี้ก็คือแบบว่าสถานการณ์พิเศษที่แบบว่าสีแดงกับสีเงี้ยDNA มันมี2อันไปตกช่องก็คือจั่วการ์ดขึ้นมาก็จะมีสถานการณ์ต่างๆเสียเงินได้เงินอะไรแล้วแต่อาจจะโดนแบบคนขโมยอะไรเงี้ยและสุดท้ายคือนี่อันนี้คือเวลาผ่านมาที่จุดแบบเริ่มต้นน่ะเขาจะให้กดปุ่มนี้คราวนี้คือไปยูนิเวอร์แซลอ่ะก็คือคุณชาวนี้ก็ลองตรงประตูนี้เลยอ่ะที่จะเห็นว่าคราวนี้กับคราวเมื่อกี้คนอ่านกันแต่มันคือเพลงเดียวกันแหละแต่มันคือคนละท่อนนี่ตรงนี้เป็นลำโพงอ่ะคือกดอ่ะถ้าเจอเสียงเพลงเนี้ยได้200ตังค์อ่ะ200แต่ถ้าเจอเสียงนี้ได้แค่100ได้แค่100ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกิมมิคให้กดแรนดอมอันนี้ก็อีกเสียงนึงแต่เนี้ยถ้าเจอเสียงไดโนเสาร์อะคืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ทีมซองอะก็คือจะได้แค่100แต่ถ้าเกิดเป็นเสียงทีมซองขึ้นมาได้200จะได้200โอเคเจ๋งดีมันคือเป็นแบบว่าเป็นโมโนโพลีที่แบบมีกิมมิคขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหคนที่แบบกำลังจะไปดูหนังแล้วจะหาอันเนี้ยแนะนำเล่นกับเพื่อนก็สนุกเป็นได้6คนด้วยซึ่งตอนที่เราไปที่ Eastview ก็คือเหลือกล่องสุดท้ายแล้วแต่เราไม่เอาเพราะว่ากล่องซึ่งเราก็เลยสั่งออนไลน์เอาอันนี้กล่องเราประมาณ 1,300 อ่ะใช่ค่ะซึ่งโอเคนะเนี่ยแล้วก็คือตัวที่ให้เดินมามันเป็นตัวเหล็กมาก็คือเป็นตัวเหล็กหมดเลยนะแบบ Alan Grant and Malcolm อะไรเงี้ยเนี่ย Alan Grant ก็ถือครบเพลิงที่จุดอะไรเงี้ยก็จะมีคนนั้นด้วยคนที่เป็นทนายด้วยมั้งหรือไอ้หนึ่งหรือวิตอนแฮมมอนจำไม่ได้ว่าตัวละครเป็นตัวอะไรบ้างต้องไปดูใกล้ๆทีนึงเลยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยยังไม่เคยแกะเล่นเลยแต่คงได้แกะเล่นแล้วนึงรอแก๊งเอด้าก่อนใช่ๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะมีของสะสมมาเพิ่มอีกแน่นอนก็คือถังป๊อปคอร์นยังไงหนังยังไม่ออกไงวันที่เราอัดนี่คืออันนี้คือวันที่2ใช่มั้ยวันนี้วันที่3ค่ะ3ใช่ก็คือเราก็จองตั๋วหนังกันไว้แล้วแหละจริงๆจะจองวันแรกที่หนังเข้าแต่ใช่โอ้โหวันนั้นมันแต่มันเป็นวันธรรมดาไงก็เลยแบบไปวันเสาร์แทนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีใช่ก็คงมีถังป๊อปคอร์นมาให้ดูแหละเดี๋ยวมาโชว์ถังและแกงของสะสมทั้งหมดในบ้านนี่จ้านี่แล้วก็เจ้าตัวใหญ่นั้นใช่แล้วก็เจ้าตัวใหญ่โอเคสำหรับวันนี้บายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวพามาดูก็คืออันนี้มันก็เป็นหนังที่แบบทำให้นึกถึงเด็กๆเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าภาคนี้น่าจะเป็นภาคจบที่ดีเพราะแบบกระแสมันดูดีมากเลยใช่อยากดูแล้วน่าจะสนุกใช่ก็ไว้ไปดูแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้วกันโอเควันนี้บาย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 ค่ะ